สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้านะฮะที่บ้านบูเกคละอำเภอเมืองนะครับไปดูนะครับเพราะว่ามีรายงานกลุ่มควันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวเลยคือตอนแรกคนตกใจกันเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุที่หลายจุดเป็น10จุดที่พื้นที่3จังหวัดและนี่อยู่ๆก็มีตุ้มตามขึ้นมาอีกแล้วควันก็ขึ้นมาแบบนี้เลยครับนะฮะโดยชาวบ้านบูเกคละอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่นะฮะเขาก็ตกอกตกใจนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยได้ยินเสียงดังแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มควันขนาดใหญ่ที่บอกว่าเป็นแรงระเบิดนะครับในศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้ากลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าเห็นได้ในระยะกว่ากิโลนะครับทำให้ชาวบ้านเขาก็แตกตื่นซึ่งหลังจากเกิดเหตุครับตำรวจภูธรเมืองยะลาและเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาและทางฝ่ายปกครองนะครับก็ร่วมกันปิดกั้นพื้นที่โดยรอบช่วยกันลำเลียงชาวบ้านที่อยู่ใกล้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเบื้องต้นมีรายงานว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยเอาไว้ใช้เก็บวัตถุพยานนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีระเบิดคดีอื่นๆตั้งแต่ปี61จนถึงปี66ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตกระสุนปืนเสื่อมสภาพที่เตรียมจะทำลายแล้วก็มีประทัดของกลางที่ตำรวจตรวจยึดมาจากพื้นที่ตำบลบูโนะอำเภอสุงไหงโกลกนราธิวาสด้วยหลังจากก่อนหน้านี้เกิดเหตุโกดังพลุระเบิดซึ่งท่านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการก่อการร้ายแต่คาดว่าน่าจะมาอากาศที่ร้อนจัดพออากาศมันร้อนจัดอาจจะทำให้วัตถุระเบิดที่เก็บเอาไว้ในคลังมันระเบิดออกมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นของกลางที่เก็บเอาไว้เตรียมทำลายอยู่ระหว่างคดีส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างขนย้ายก็มีรวมถึงอาจจะเป็นวัตถุระเบิดที่ใช้ในการฝึกแล้วหมดอายุแล้วฮะกลางนะครับของกลางที่เราเก็บไว้รอทำลายในระหว่างคดีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างขนย้ายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือการจำหน่ายวัตถุระเบิดที่มันหมดอายุนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของเราพื้นที่ฝึกของเรานะครับแต่ก็อาจจะแตกตื่นมั่งแต่เมื่อกี้เดี๋ยวจะพยายามทำความใจชาวบ้านอันนี้ไม่ได้เกี่ยวความมั่นคงไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรครับอันนี้ผมขอยืนยันเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับเป็นของกลางประทัดมั่งอะไรมั่งนะครับไม่ได้มีเหตุอะไรครับเนื่องจากมันระยะเวลานานแล้วก็รอนะครับแล้วมันก็จะมีอุบัติเหตุระเบิดขึ้นเดี๋ยวขอตรวจสอบหน่อยครับแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรแล้วก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอะไรนะครับไม่ได้เกี่ยวความมั่นคงไม่ได้มีใครบาดเจ็บนะครับแต่ว่าเบื้องต้นแรงระเบิดก็ทำให้อาคารได้รับความเสียหายเกิดเพลิงไหม้แล้วก็มีเสียงระเบิดต่อเนื่องนะฮะซึ่งคลังเก็บวัตถุพยานนี้เป็นอาคารขนาดเล็กนะครับอยู่ห่างจากอาคารอื่นๆของศูนย์เนี่ยอยู่ห่างจากชุมชนพอสมควรนี่เหตุการณ์ล่าสุดนะครับครับ